السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريواحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ขอความรักความเมตตาเมตตาความปรารถนาดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านอิหม่ามคอลิดอามินเซนอิหม่ามประจำมัสยิดยะมุอิสลามคลองตันท่านบิลันฮัจญีซุกรีอับดุลสลามบิลันประจำมัสยิดยะมุอิสลามคลองตันคณะกรรมการบริหารมัสยิดเป็นสำคัญกับแขกพี่น้องผู้มีเกียรติที่มาร่วมบรรยากาศในค่ำคืนเดือนรอมฎอนแต่ต้องเอ่ยอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตั้งแต่ผมเป็นเขยที่นี่เนี่ยบรรยากาศแบบนี้อยู่มาเนี่ย10กว่าปี10ปีต้นๆ น้อยครั้งที่จะได้เห็นและนี่ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ว่าจดบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ว่าทุกคนเคยบอกว่าคลองตันนี่มีบรรยายแต่บรรยายให้เก้าอี้ฟังวันนี้เราไม่มีเก้าอี้นั่งกับพื้นเลยแต่วันนี้เป็นโอกาสดีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการเริ่มที่ดีแล้วผมก็ได้คุยกับครูฮัมดูลตลอดว่าเรามีแนวคิดที่จะพัฒนาหรือจะสร้างปฏิบัติอะไรทำให้มัสยิดทำให้บ้านทำให้โรงเรียนนั้นผูกพันกันค่ำคืนนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นก็คือวะอาตุซะกาตวะอาตุซะกาตก็คือการให้ซะกาตการมอบซะกาตผมเชื่อเหลือเกินพวกเราทราบกันดีคำว่าซะกาตเนี่ยพูดทับศัพท์จ่ายซะกาตกันยังคนนั้นรับซะกาตได้ไหมเมื่อไหร่ต้องออกซะกาตซะกาตออกเท่าไหร่มีพิกัดยังไงใช้คำว่าซะกาตจนเคยชินทับศัพท์ไปแล้ววันนี้ได้รับเกียรตินะครับอย่างสูงจากท่านอาจารย์ซอบรีนภากรจริงๆอาจารย์ฮัมดูลก็บอกว่าท่านเป็นตอนนี้ป๊อปปูล่าก็คือตารางงานเนี่ยเต็มแน่นแต่ท่านก็เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาพูดคุยเรื่องราวของศาสนาวันนี้เราจะจัดโต๊ะแบบนี้ผมก็คุยกับอาจารย์ซอบรีว่าเราคุยกันแบบเสวนาถามตอบถามไปถามมาฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายวันนี้เราจะคุยซะกาตเน้นๆยังไม่คุยเรื่องอื่นแล้วก็ทราบมาจากฮัจญีอามีนณมิเหรัญญิกประจำมัสยิดว่าปีนี้เนี่ยคนให้ความสนใจเกี่ยวกับซะกาตหยิบยื่นซะกาตมอบให้กับมัสยิดเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ในการที่จะบริหารจัดการมอบให้กับคนที่เหมาะสมที่จะได้รับย้อนกลับมาก่อนพวกเราพูดกันคำว่าซะกาตจนเคยชินทีนี้ลองดูว่าไอ้ซะกาตในยะหรือความหมายของมันตามลุงอ์ตามหลักภาษาตามหลักชะรอตามหลักศาสนบัญญัติเนี่ยมันมีความหมายว่าไงมันมีความหมายอย่างไรเพื่อไม่การเสียเวลาขออนุญาตที่จะเรียนเชิญอาจารย์ซอบรีนภากรทักทายกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมรับฟังในวันนี้แล้วก็พูดเกี่ยวกับความหมายของซะกาตครับเรียนเชิญอาจารย์ซอบรีครับالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحينขอแสดงความเคารพนะครับแด่ท่านอิหม่ามคอติบบิลันนะครับคณะกรรมการมัสยิดซะบุรุตมัสยิดคลองตันนะครับยะมีอุลอิสลามคลองตันทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับทาง Facebook นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้มาเจอกันนะครับในช่วงของหลัง
ละหมาดตะเวะนะครับเราก็มีกิจกรรม เรื่องของปกติแล้วเนี่ยมัสยิดก็มีจัดละหมาดแล้วก็มีการเลี้ยงอยู่แล้วนะครับที่ท่านพี่น้องทราบกันดีนะครับแต่วันนี้ก็มีรายการพิเศษนะครับโดยที่ทางมัสยิดก็พูดคุยกันมานะครับว่าอยากจะให้มีการพูดคุยเรื่องของซะกาตนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะว่ามันก็ล้อไปกับโครงการของมัสยิดหมายความว่ามัสยิดเนี่ยก็มีเรื่องของบัญชีกองทุนซะกาตอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมัสยิดจัดโครงการเรื่องของซะกาตเนี่ยเราก็ควรจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดนะครับบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของซะกาตนะครับเพราะอย่างที่ท่านอาจารย์ฟาวาสพูดนะครับก็จะเป็นคือตอนแรกเราคุยกันก็คือบรรยากาศสบายๆนะครับแต่พอมานาร้อนมาไลฟ์เนี่ยมันสาจะไม่สบายละสาจะเก่งๆละนะครับมีถ่ายทอดสดด้วยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับทำดุลิลละก็ตามที่ท่านอาจารย์ฟาวาสนำเรียนนะครับก็เราใช้กันเยอะนะครับคำว่าซะกาตทีนี้ว่าพอเวลาเราจะเข้าใจเรื่องซะกาตเนี่ยอย่างน้อยเลยประตูของมันเนี่ยนะครับก็คือการเข้าใจว่าตรงซะกาตคืออะไรพอเวลามีคนถามนะหรือว่าเพื่อนต่างศาสนิกนะครับถามว่าซะกาตนะได้ยินคนอิสลามพูดเนี่ยซะกาตหรือซะกาตเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็ซะกาตเนี่ยมันจะมี2เรียกว่าอะไร2มิติของความหมายนะครับก็คือความหมายทางภาษานะโดยทั่วไปนะครับกับความหมายที่เราใช้กันในหมู่มุสลิมนะครับคือคำว่าซะกาตเนี่ยมันก็มาจากคำว่าซะกานะครับยัสกูนะครับก็จะหมายถึงการเพิ่มนะการเพิ่มการงอกเงยนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยนั่นบรรดานักวิชาการก็เลยเชื่อมโยงนะครับสื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจ่ายซะกาตเนี่ยมันก็หนึ่งเลยคือมันออกมาจากการงอกเงยของทรัพย์สินนะครับเมื่อมีทรัพย์สินก็จะเกี่ยวโยงกับเรื่องของบทบัญญัติทางด้านซะกาตนะครับแต่ว่าความหมายในยะที่มันซ่อนอยู่ก็คือการงอกเงยนั้นก็คือบารอกะนะครับบารอกะนั่นหมายถึงว่าพอเวลาเราจ่ายทรัพย์ซะกาตออกไปเนี่ยนะครับในภาพฉากหน้ามันเหมือนจะลดลงนะคือเรามีเงินอยู่ก้อนนึงแล้วเราตัดไปส่วนนึงเพื่อที่จะไปออกซะกาตนะครับฉากหน้าของมันคือลดลงแต่ว่าณที่อัลเลาะห์น่ะมันเพิ่มขึ้นนะครับมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มในบัญชีมันเพิ่มในผลบุญมันเพิ่มในเรื่องของความรักใคร่สามัคคีกันในระหว่างผู้ให้ผู้รับนะครับจริงๆมันมีมิติอีกหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องซะกาตนะครับเพราะนั้นโดยพื้นฐานเนี่ยมันคือการงอกเงยมันคือการเพิ่มพูนนะครับในส่วนของความหมายทางด้านศัพท์เทคนิคนะครับหรือทางด้านศาสนาที่เราใช้เนี่ยมันก็จะหมายถึงทรัพย์สินนะครับที่มีการออกไปนะครับโดยพื้นฐานก็คือมีการครอบครองทรัพย์สินบางอย่างนะครับแล้วก็ถึงเกณฑ์บางอย่างที่มีการกำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็มีการจ่ายออกไปให้กับบุคคลบางจำพวกนะครับก็แสดงว่ามันมีนัยยะของลักษณะเฉพาะนะครับเกิดขึ้นกับทรัพย์สินนะครับคือเป็นทรัพย์สินเฉพาะไม่ใช่ทรัพย์สินทุกอย่างไม่ใช่ทรัพย์สินทุกอย่างจะต้องออกซะกาตนะครับมีทรัพย์สินบางอย่างที่เขาตีกรอบเอาไว้ล้อมกรอบเอาไว้ว่าทรัพย์แบบนี้ชนิดนี้ที่จะต้องออกซะกาตนะครับแล้วก็มีพิกัดที่เขาตีเส้นเอาไว้ว่าถ้าพิกัดถึงตรงนี้ก็ให้ออกซะกาตนะครับแล้วก็จำนวนที่จะออกก็เป็นจำนวนที่เขาขีดไว้จำกัดเช่นเดียวกันว่าเท่านี้นะแล้วก็คนที่จะรับก็มีการบ่งลักษณะเอาไว้ว่าต้องเป็นคนจำพวกนี้จำพวกนี้นะนะครับอันนั้นก็คือภาพกว้างๆนะครับของคำว่าซะกาตนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันถูกพูดควบคู่กับการละหมาดอยู่เสมอใช่ไหมครับ
พอเวลาอย่างเช่นหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้ก็คือวาอะตุซะกาตซึ่งพื้นฐานของมันก็คือมาจากอายะห์ที่เราอ่านกันประจำก็คืออะกีมุศศอลาตะวะอาตุซะกาตนะครับมันก็จะมาเป็นคู่ของมันแบบนั้นเมื่อมาเป็นคู่แบบนั้นเนี่ยท่านจะเห็นเลยนะครับว่าความสำคัญของมันมีขนาดไหนนะครับคือจับคู่ของมันน่ะบางทีเราไม่รู้ว่าเฮ้ยซะกาตเนี่ยสำคัญขนาดไหนก็ไปดูคู่ของมันนะคู่ของมันในที่มันมาด้วยกันเสมอในอัลกุรอานเนี่ยก็คือการละหมาดหรืออัสศอลาซึ่งอัสศอลาหรือว่าการละหมาดนั้นมีความสำคัญแค่ไหนล่ะครับก็คือเป็นเสาหลักของศาสนาเป็นอามันแรกๆที่จะถูกสอบสวนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อซะกาตมาคู่กันเสมอเนี่ยนั่นบ่งบอกเลยนะครับว่าซะกาตนั้นมีความเป็นอิบาดะห์ที่มีความสำคัญมากแล้วก็เป็นอิบาดะห์ที่เรียกว่าผูกกับเรื่องของทรัพย์สินล้วนๆเรามีอิบาดะห์ที่ผูกกับร่างกายนะครับออกแอคชั่นการละหมาดนะครับการถือศีลอดนะครับแล้วก็มีอิบาดะห์ที่ผูกเรื่องทรัพย์สินนะครับก็คือเรื่องซะกาตแล้วก็มีอิบาดะห์ที่มันมิกซ์กันระหว่างทรัพย์สินกับร่างกายก็คือเรื่องของฮัจญ์นะครับเรื่องของฮัจญ์เราต้องออกแอคชั่นเราต้องเดินซะแอเราต้องเดินตะวาฟเราต้องขวางเสาหินเราต้องไปวูกูฟนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งหลายนั้นเราก็ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนใช่ไหมต้องมีเงินต้องมีการจัดการในเรื่องของการไปนะครับออกวีซ่าอะไรต่างๆนานาเพราะนั้นเรามีอิบาดะห์หลายรูปแบบด้วยกันนะครับครอบคลุมเรื่องของการใช้ชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆนะครับของเรื่องซะกาตกับจาฟาวะครับขออนุญาตที่จะเสริมอาจารย์ซอมรีสักนิดหนึ่งจริงๆอย่างที่อาจารย์ซอมรีได้บอกไว้นะครับการดำรงละหมาดจะควบคู่กับการละหมาดอยู่โดยตลอดไอ้โทษควบคู่กับการออกซะกาตตลอดจริงๆแล้วมุสลิมส่วนใหญ่จะมองข้ามเรื่องของซะกาตเพราะต่อสู้กับนับสู้ตัวเองไม่ได้อย่างที่อาจารย์ซอมรีบอกอะเรามีอยู่ก้อนหนึ่งเราตัดแบ่งออกซะกาตเราดูว่ามันเหลือน้อยอะเรื่องอะไรฉันต้องแบ่งอะมันของฉันอะแต่อย่าลืมว่าอิสลามนั้นครอบคลุมทั้งหมดอิบาดะห์ไม่ใช่เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์อย่างเดียวแต่อิบาดะห์ซะกาตเนี่ยเป็นอิบาดะห์ชนิดหนึ่งเป็นตัวหนึ่งที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ซะกาตจะไม่แบ่งแยกจะลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนี่คืออิสลามโชคดีมากที่ท่านรับเราเกิดออกมารับนับถือศาสนาอิสลามโดยอัตโนมัติหรือใครที่เป็นมุอัลลัฟแต่จะเข้าใจอิสลามว่าอิสลามไม่ได้แบ่งแยกคนรวยคนจนนะถ้ารวยตัดมาสิ 2.5 ให้กับคนจนต้องบอกก่อนคนยากจนไม่ใช่อยากจนยากจนไม่ใช่อยากจนเรื่องซะกาตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเป็นอิบาดะห์ชนิดหนึ่งที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ทีนี้เราเข้าใจความหมายไปแล้วทีนี้อาจารย์ครับหลักการจริงๆวันนี้เราต้องเร่งสักนิดนึงเพราะว่าคำถามนี่10กว่าคำถามนะครับเมื่อกี้นำมาให้คำถาม10กว่าคำถามทีนี้เรารู้ถึงซะกาตแล้วคือการงอกเงยคือการขัดเกลาออกไปนิดนึงเราชอบคิดว่าสิ่งที่อยู่กับเราเป็นของเราวันนี้ล้วงไปสตังใครสตังฉันสตังของผมสตังของฉันแต่ถ้าเราตายไปตรงเนี่ยทั้งตัวของผมเนี่ยไม่ใช่ของผมแล้วเป็นของใครอ่ะของคนที่มีชีวิตต่อจากผมของลูกผมของพี่น้องผมเอาหมวกไปเอาสารบัญไปนี่ไม่ใช่ของเราเงินก็เช่นกันอัลลอฮ์ให้เรามาบริหารจัดการเงินของอัลลอฮ์ทดสอบเราโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยมี100นึงออก 2.5 สมมุติเทียบประหยัดตะยางมี 1,000 นึงออก25บาทมี 10,000 นึงออกเท่าไหร่250มี 100,000 นึงออก 2,500 มี 100,000 นึงออก 25,000 เวลา 100,000 นึงออก 20,000 แล้วโอ้โห 20,000 ไอโฟนได้สบายๆไม่อยากจะออกแล้วทีนี้อยากจะถามท่านอาจารย์ซอมรีว่าซะกาตจริงๆมันมีหลายประเภทอาจารย์แต่วันนี้เราจะคอสโฟกัสเฉพาะซะกาตเงินทองที่เราได้เจอกันอยู่ทุกวันนี้เขาเรียกว่าซะกาตเงินและซะกาตทองนะครับฟิดบอแล้วก็ซะฮับ
จริงๆเนี่ยขออนุญาตบอกอาจารย์ซอบรีเรียนปรึกษาอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วซะกาตเนี่ยเราเทียบมาจากทองคำใช่ไหมฮะซะกาตที่เนี่ยทุกวันเนี้ยที่เราออกเนี่ยเราเทียบมาจากทองคำเราจะไม่คุยซะกาตอื่นก่อนทำงี้ก่อนนะครับเราจะไม่คุยซะกาตสินค้าเราจะไม่คุยกษัตริย์ซะกาตปศุสัตว์เราไม่คุยซะกาตพืชผลทางการเกษตรเราจะไม่คุยเราจะคุยซะกาตเงินซะกาตทองก่อนว่าเงื่อนไขอะไรบ้างที่เราจะต้องออกซะกาตเงินซะกาตทองครับอาจารย์ครับผมอย่างที่ท่านอาจารย์ฟาวาสเรียนนะครับก็คือในทรัพย์สินของเราเนี่ยมันมีอยู่หลายประเภทนะครับมันก็จะมีเรื่องของเงินทองอันนี้หนึ่งละแล้วก็เรื่องของผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็เรื่องของปศุสัตว์นะครับแล้วก็เรื่องของสินค้าที่เรากักตุนเอาไว้ขายเนี่ยนะครับที่เราพูดมาทั้งหมดอ่ะมันมีเรื่องของซะกาตเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เราอาจจะมีอย่างอื่นนะเรามีรถไหมมีเรามีบ้านนะครับเรามีอะไรต่างๆนานาแต่ว่าอีกหลายอย่างก็ไม่ต้องออกซะกาตนะครับหลายอย่างไม่ต้องออกซะกาตแต่ว่าที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือมีซะกาตแล้วก็มีรายละเอียดนะครับแล้ววันนี้เราจะมาโฟกัสกันเนี่ยเราก็มาโฟกัสในเรื่องของซะกาตเงินซะกาตทองนะครับซึ่งเรียกว่าใกล้ตัวเรามากที่สุดแล้วแหละนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีบัญชีธนาคารกันนะครับเดี๋ยวนี้ใช้โมบายแบงกิ้งนะครับจะโอนจะอะไรนะครับสแกน QR code ตัดออกจากบัญชีธนาคารโดยตรงนะครับเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ย มีบัญชีอยู่แล้วแล้วก็มีเงินนะครับทีนี้ว่าพอเวลาเราพูดถึงเนี่ย เงินกับทองเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องออกซะกาตนะครับทีนี้คำว่าเงินเนี่ยพอเวลาเราพูดคู่กับทองนะครับเรากำลังพูดถึงแร่นะครับอันนี้ก่อนทองก็คือแร่ทองนะครับทองคำนะครับแล้วก็เงินที่เราพูดถึงเนี่ยคู่กับทองเนี่ยมันคือแร่เงินนะแร่เงินยังไม่ได้พูดถึงกระดาษแบงก์และก็เหรียญนะครับมันคือ2แร่เงินกับแร่ทองนะครับซึ่งมีพิกัดมีอะไรทีนี้ว่าพอเวลาแต่ก่อนเนี่ยในยุคก่อนน่ะพอเวลาเขาทำการค้าพอเวลาเขาทำธุรกรรมจะซื้อของอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นเหรียญซึ่งเป็นดินาร์กับดิรฮัมนะซึ่งดินาร์กับดิรฮัมเนี่ยมันก็คือแร่จริงๆที่ถูกนำมาตีนะครับเป็นเหรียญเป็นกระสาบนะครับก็จะเป็นเหรียญเงินเหรียญทองนะครับลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นการเก็บหอมรอมริบมันไว้เนี่ยมันก็คือการเก็บตัวแร่เอาไว้ซึ่งตรงนั้นน่ะมีซะกาตอันนี้แน่นอนอยู่ละนะครับแต่ทีนี้ว่าพอเวลาพัฒนาการมันเปลี่ยนแปลงยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มีการเลิกใช้ตัวแร่จริงๆนะครับแล้วก็กลายมาเป็นตัวธนบัตรนะครับเป็นเงินอย่างที่เราใช้กันในทุกวันนี้นะครับนั้นพอเวลาหยิบขึ้นมาเนี่ยนะควักออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวกระดาษแบงก์มันคือกระดาษนะครับแต่ว่าที่เขาใช้ซื้อขายกันแต่ก่อนน่ะมันคือแร่เป็นเงินเป็นทองนะครับมีนักวิชาการเนี่ยเขาก็เลยเมื่อมองเห็นว่าไอ้กระดาษเนี่ยที่มีการใส่มูลค่าให้กับมันเนี่ยมันถูกใช้แทนเงินและใช้แทนทองเนี่ยมันก็เลยเอาฮุกกลมของเงินและทองส่วนหนึ่งไปใส่ในแบงค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเคยวาญิบในเรื่องของการจ่ายซะกาตที่เคยอยู่ในทองอยู่ในเงินเนี่ยมันก็เคลื่อนย้ายเข้ามาสู่เงินตราในแบบปัจจุบันด้วยนะครับซึ่งก็คือแม้จะเป็นกระดาษนะครับแม้ว่าจะเป็นเหรียญอะไรปกติเนี่ยนะครับก็มีหูกลมที่จะต้องออกซะกาตเหมือนกันนะครับอันนั้นก็จะเป็นแนวคิดของนักวิชาการนะครับแล้วก็ประการต่อมาอันนี้คือให้รู้นะครับที่มาที่ไปว่าไอ้คำว่าเงินเนี่ยเพราะว่าในภาษาไทยมันใช้เหมือนกันนะครับก็คือมันใช้คำว่าเงินโดยหมายถึงแร่เงินแล้วก็คำว่าเงินก็คือพวกธนบัตรพวกอะไรก็ใช้คำว่าเงินเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอาหรับเนี่ยมันใช้ไม่เหมือนกันมันใช้ฟิดดอนะครับฟิดดอนี่ก็คือตัว
แร่เงินนะครับแต่พอเวลาไปซื้อของเนี่ยมันก็คือฟูลูสมันคือค่าเงินในแต่ละประเทศนะครับมันไม่มีใครบอกว่าฉันถือฟิตดอไปซื้อนู่นซื้อนี่ไม่ใช่นะครับก็จะเรียกคนละศัพท์กันมันก็เลยจะชัดเจนแต่ว่าพอเวลาเป็นภาษาไทยอ่ะมันใช้คำว่าเงินเหมือนกันหมายถึงทั้งแร่แล้วก็หมายถึงกระดาษที่ใช้เป็นธนบัตรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมาอธิบายให้เข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับในการเคลื่อนจากทองจริงเงินจริงมาสู่ระบบของธนบัตรแล้วก็เหรียญกระสาบในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ประการหนึ่งประการต่อมาก็คือว่า เสียงได้ยินชัดไหมเสียงมันจะขัดขานไหมเอ่ยสักครู่นะครับโอเคประการต่อมาก็คือว่าพิกัดหรือว่านีสอบนะครับ เงื่อนไขหนึ่งที่จะต้องเดี๋ยวไล่มาเลยก็แล้วกันนะครับเงื่อนไขที่ว่าเราจะต้องจ่ายซะกาตเนี่ยว่าซะกาตมันเป็นวาญิบสำหรับเราหรือเปล่าเนี่ยนะครับประการแรกก็คือเราเป็นมุสลิมนะครับเป็นมุสลิมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกาเฟสนี่ไม่ต้องบอกละนะครับไม่ต้องพูดถึงละ1เราเป็นมุสลิมหรือเปล่านะครับ2เราเป็นไทยหรือเปล่าไทยก็คือไม่ได้เป็นทาสนะครับไม่ใช่คนไทยนะเป็นไทยก็คือเป็นอิสระชนนะครับเป็นเสรีชนนะไม่ได้เป็นทาสนะครับแล้วก็3ก็คือเรื่องของการครอบครองอย่างสมบูรณ์นะครับครอบครองอย่างสมบูรณ์ก็คือว่าเงินอยู่ที่เราไม่อยู่ที่มือเราก็อยู่ในธนาคารสามารถเบิกจ่ายได้นะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็เรื่องของพิกัดนะอันนี้ก็เป็นประการต่อมานะครับคือว่าทรัพย์เนี่ยเงินเนี่ยต้องถึงพิกัดที่เขาขีดเอาไว้ไม่ใช่ว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายหมดนะครับไม่ใช่ต้องถึงเป้งถึงนิสอบถึงเส้นมันก่อนแล้วถึงจะเริ่มคิดจากซะกาตตรงนั้นนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือต้องครบเวลาของมันนะครับผมเริ่มที่ เรื่องของนิสอบก็แล้วกันนะครับเรื่องของนิสอบก็แล้วกันเรื่องนิสอบเนี่ย เราก็ใช้ทับศัพท์นะครับคำว่านิสอบก็คือพิกัดคำว่าพิกัดนั่นก็คือว่าเป็นจำนวนที่ถูกขีดเอาไว้ว่าถ้าคุณมีทรัพย์สินในกรณีนี้คือเงินทองเนี่ยถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะถือว่าเข้าเกณฑ์นะเข้าเกณฑ์หนึ่งที่จะต้องจ่ายซะกาตนะครับร่วมกับเงื่อนไขอื่นที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่จำเป็นที่จะต้องถึงจำนวนของมันนี้ถึงจำนวนของมันเนี่ยเราบอกว่ามันก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าไอจำนวนนิสอบของมันเนี่ยเราจะใช้จำนวนไหนระหว่างเงินกับทองเพราะว่าเรากำลังบอกว่าคนที่มีแร่เงินหรือคนที่มีแร่ทองเนี่ยถ้าถึงพิกัดจำเป็นที่จะต้องออกสกาดโอเคเข้าใจแล้วและไอ้ฮุกกลมแร่เงินแร่ทองเนี่ยมันก็ย้ายเข้ามาสู่ระบบธนบัตรในทุกวันนี้โอเครู้ละแต่ปัญหามันก็คือว่านิสอบหรือว่าพิกัดของทองกับพิกัดของเงินน่ะมันไม่ได้เท่ากันมันไม่ได้เท่ากันทีนี้ว่าแล้วเราจะใช้เกณฑ์ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูพิกัดของทองเนี่ยทองเนี่ยมันประมาณ85กรัมนะคือถ้ามีทองในจำนวนนี้ถึงจำนวนนี้85ปุ๊บแล้วเนี่ยเป้ง85นะครับ84ก็ยังไม่ต้องจ่าย85เนี่ยแล้วก็86 87ครบของมันเนี่ยนะครับก็เข้าเกณฑ์ที่ต้องจ่ายซะกาตนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทองถ้าเกิดว่าเป็นเงินถ้าเกิดว่าเป็นเงินเนี่ยพิกัดของมันของเงินของแร่เงินเนี่ยนะครับมัน595กรัมนะ85กับ595กรัมอันนี้ก็โดยประมาณนะครับก็จะเห็นว่าคนละตัวคนละพิกัดกันนะครับแล้วก็พอคิดออกมาแล้วเนี่ยมันก็ห่างกันเยอะมากเลยครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเราโฟกัสที่พิกัดทองนะครับทองใน85กรัมเนี่ยตก5บาทกว่าๆใช่มั้ย5บาทกว่าแล้วตอนนี้ทองขึ้นด้วยนะครับทองขึ้น 30,000 กว่าแล้วนะครับใครมีก็จะเทขายก็ลองดูนะครับช่วงนี้3 30,000 กว่าแล้ว
คิดออกมาแล้วเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเราอิงพิกัดโดยเอาทองเป็นโฟกัสเป็นเมนเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเงินเนี่ยประมาณ107กว่านะครับหมายถึงว่าคนที่มีเงินอยู่ในธนาคาร 8,000 หมื่นหนึ่งหรือ 100,000 ก็ยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายสกัดนะครับไม่ต้องเข้าเกณฑ์ที่จะจ่ายสกัดต้องถึง 170,000 กว่าบาทก็ต้องเอา 30,000 ไปคูณนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นของมันว่าถ้ามีมากกว่านี้ถ้ามีเท่านี้หรือมากกว่านี้ก็เข้าเกณฑ์1ที่จะต้องจ่ายสกัดนะครับแต่พอเวลาไปดูเงินแร่เงินมันจะถูกลงมาฮะมันถูกลงมาเยอะมากและไอ้500กว่ากรัมเนี่ยมันก็คิดเป็นราคาเงินบาทแล้วเนี่ยประมาณ 15,000-16,000 ประมาณนั้นเองนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองนั่นหมายถึงว่าถ้าเราเอาวิกัดของเงินน่ะคือแต่ละคนเนี่ยหลายคนน่ะจะต้องจ่ายสกัดนะครับเพราะว่าพอไปดูในบัญชีแล้วเอ้ยมีเงิน 20,000 นะครับมีเงิน 30,000 มันก็ต้องจ่ายสกัดละนะครับนี่คำถามมันก็เลยมีว่าแล้วตกลงจะเอาพิกัดไหนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ทองเป็นหลักกันที่เราพูดคุยกันแล้วก็สอนกันโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ทองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใช้ทองเนี่ยนั่นหมายถึงว่าใครมีสตางค์ไม่ถึง 107,000 นะครับก็ไม่ต้องออกสกัดนะครับไม่ต้องออกแต่ว่าผมให้ข้อคิดอย่างนี้ครับคือถามว่าในทางฟิกเนี่ยมันปฏิบัติได้ทั้งสองอย่างในทางฟิกนะครับหมายถึงว่าใครที่ยึดว่าฉันจะขอออกสกาดบนฐานของพิกัดเงินแร่เงินสามารถทำได้ไหมทำได้ครับท่านมีเงินเพราะนั้นท่านมีเงิน 20,000 บาทเนี่ยท่านสามารถที่จะออกสกาดได้นะครับถ้าท่านยึดพิกัดจากเงินจากแร่เงินนะครับซึ่งประโยชน์ของมันมีเพราะว่าเมื่อยึดพิกัดแร่เงินเนี่ยเกณฑ์มันจะต่ำลงมาเยอะนะครับต่ำลงมามากเมื่อต่ำลงมามากนั่นหมายถึงว่าคนก็ต้องคายเงินสกัดออกมามากคายออกมาเร็วเมื่อคายออกมาเร็วแล้วเงินมันก็จะลงไปสู่ระบบมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะจ่ายสกัดกันเยอะจำนวนประชากรมุสลิมที่จะต้องจ่ายสกัดเนี่ยก็จะมีเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้ายึดของพิกัดทองก็จำนวนคนจ่ายสกาดก็จะน้อยลงนะครับจะน้อยลงแต่ว่าในทางฟิกเนี่ยคือยึดแบบไหนก็ได้นะครับยึดนิสอบไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือให้เป็นความรู้แต่ว่าที่ถือปฏิบัติกันโดยทั่วไปอ่ะมันจะเป็นทองนะครับซะมากกว่าครับผมครับอาจารย์อย่างนี้มันก็มีประเด็นปัญหาครับสมมติผมมีเงินไม่ถึงเมื่อกี้เราคุยกัน 107,000 กว่าผมมีเงิน 100,000 แล้วก็มีทรัพย์สินคือทองเนี่ยแหละอยู่อีกเวลาเอามารวมกันเนี่ยระหว่างเงินตัวเงินนะครับธนบัตรกับทองที่มีอยู่ถึงพิกัดอย่างนี้ก็ต้องออกใช่หรือไม่ครับใช่ครับนั่นก็ต้องออกครับเพราะว่าเราอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับว่าฮุกกลมเนี่ยมันกินแบบเดียวกันนั่นหมายถึงว่าคู่กลมเดิมน่ะมันคือแร่ทองไอ้นั่นน่ะคือออริจินอลอยู่ละนะครับแล้วก็ปัจจุบันน่ะมันมากินรวมกับฝั่งธนบัตรไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินหรือทองที่เราบอกว่ามีเนี่ยนะครับมันก็จะต้องนับในส่วนของทองคําถ้าใครซื้อทองเก็บเอาไว้เป็นทองเลยนะครับไม่ว่าจะใช้เองหรือจะให้ลูกไปขอสาวที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับมันก็คือจะเป็นทรัพย์สินที่เราครอบครองอยู่เหมือนกันนะครับงั้นก็ต้องบวกเข้ามากับในส่วนของธนบัตรด้วยนะครับว่าเรามีอยู่เท่าไหร่ทีนี้เขาแยกประเด็นนะอาจารย์บางคนเขาซื้อทองรูปพรรณบางคนซื้อทองแท่งทองแท่งเนี่ยเป็นไปได้ว่าซื้อเพื่ออาจจะไปขอลูกสาวนี่อาจารย์ว่าอาจจะซื้อเพื่อเอาไปขายในเวลาข้างหน้าอะไรก็แล้วแต่ทองรูปพรรณเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อมาเขาก็มีหลายเส้นเดี๋ยวข้อมือบ้างแหละเดี๋ยวคอบ้างแหละ
เดี๋ยวอุบักบ้างแหละทำมาจากทองทั้งนั้นทีนี้ไอ้ตัวทองที่เป็นรูปพรรณเราใช้อยู่เราใช้สอยใส่มันอยู่เนี่ยแต่ก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวออกงานนู้นก็ใส่เส้นนี้ออกงานนี้ก็ใส่เส้นนั้นจำนวนทองรูปพรรณเนี่ยเราต้องนำมาตีค่ารวมในการที่จะถึงนิสอบพิกัดหรือไม่ครับอาจารย์ในส่วนของทองแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องประดับนะครับถ้าเป็นเครื่องประดับเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องประดับที่สุภาพสตรีทั้งหลายคือใช้ใส่อยู่แล้วนะครับใช้เก็บไว้เนี่ยมีไว้ครอบครองเนี่ยถามว่าเพื่ออะไรเพื่อที่จะใช้ในการสวมใส่ลักษณะแบบนี้คือไม่ต้องนับนะครับไม่ต้องออกสกาดไม่ต้องออกสกาดด้วยกับสาเหตุว่าเราใช้ใส่ใช้ใส่นะครับถามว่าเราวัดกันที่ไหนวัดที่เนียดเลยครับวัดที่เนียดเลยคือว่าเอามาเนี่ยคือเอามาใช้สวมใส่ก็คือสามารถที่จะสวมใส่ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องนับเป็นทรัพย์ที่ต้องจ่ายสกาดใช่ครับอันนี้ก็อยู่ที่เนียดเลยโอเคอันนั้นเราทราบกันไปแล้วพูดถึงพิกัดนะครับประมาณ6บาทกว่าตอนนี้ 34,000 ถ้าผมจำไม่ผิดถึงไหมครับอาจารย์ชายกบ 34,000 โดยประมาณ 34,000 คูณกับ5บาทกว่า6บาทเนี่ยมันก็ประมาณแสนกว่าบาทเกือบ 200,000 ใครที่มีเงินอย่างเดียวถึง200,000ถึง107กว่าๆที่อาจารย์ซอฟรีบอกท่านต้องออกสกาดแต่เพิ่งออกเลยนะให้เงินเนี้ยมันนิ่งถูกไหมครับครบรอบปีครบโฮลรอบปีนิ่งอยู่เงี้ยปื๊ดไม่ขยับไม่ต่ำลงมากว่าเกณฑ์สมมุติผมยกตัวอย่างอาจารย์107อ่ะสมมุติมี108แล้วกัน108ปึ๊บ6เดือนผ่านไปยัง1089เดือนผ่านไปยัง108เข้าเดือนที่10ลดลงมาเหลือ104สมมุติถอนออกไปใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นเหลือ104ปีนั้นเราไม่ต้องออกสกาดใช่หรือไม่ครับใช่ครับก็ใช่เพราะว่าเงื่อนไขหนึ่งที่เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดกันก็คือเรื่องของครบรอบปีนะครับซึ่งครบรอบปีเนี่ยก็ให้ข้อสังเกตไว้นิดนึงก็คือว่ามันจะเป็นต้องเป็นปีจันทรคติอิสลามนะครับคือบางคนคิดง่ายๆว่าฉันจ่ายมกรากันแล้วกันเอามกรานี่ก็เกมเลยเพราะว่ามันเป็นปีสุริยคติก็คือเป็นปีสากลนะครับพอเป็นปีสากลเนี่ยคิดง่ายๆพอเวลาเราบวชรอมฎอนเนี่ยรอมฎอนมันก็จะเลื่อนทุกปีถูกไหมครับมันจะไม่ใช่ว่ารอมฎอนมาเมษาก็จะเมษาตลอดก็ไม่ใช่นะครับมันจะเลื่อนทุกปีนั่นหมายถึงว่าวันของปฏิทินอิสลามเนี่ยจำนวนวันมันน้อยกว่าเมื่อจำนวนวันน้อยกว่าเนี่ยพอเวลาเรานับรอบปีเนี่ยนะครับมันต้องปักไว้ที่ปฏิทินอิสลามนะครับสมมติว่าเดือนอิสลามนะจะเป็นรอบีอุ่นเอาวันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับพอเวลาเราสะสมเงินพอได้สมมติว่า108เนี่ยนะครับพอมันเป้งแสง108แล้วปุ๊บเนี่ยเราปักปฏิทินไว้เลยว่าวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรในปฏิทินอิสลามนะปักเอาไว้นะครับสมมุติว่า12รอบีอุลเอาวันคิดง่ายๆสมมุตินะครับแล้วก็รอให้มันหมุนมาที่12รอบีอุลเอาวันนะโดยที่เงินก็ยังคงอยู่เหนือเกณฑ์ตลอดเหนือพิกัดตลอดนะครับไม่มีตกลงมาน้อยกว่าแสนถ้าสมมุติว่าต่ำลงมากว่า108แล้วตกลงมาปึ๊บตกอันนั้นก็หยุดปักหมุดแล้วใช่ครับหยุดครับก็ต้องเอาหมุดออกเอาหมุดออกใช่อย่างนี้นะครับเวลาถึงเมื่อไหร่ปักเวลาลดลงมากว่าเกณฑ์เอาหมุดออกใช่ครับแล้วจะเริ่มนับกันอย่างนี้เรื่อยๆฉะนั้นอย่าไปคิดเอาเองสาเหตุอะไรครับอาจารย์ผมอยากรู้ว่าทำไมถึงไม่นับตามสุริยคติบางคนเขานะไอ้ฉันเคยจ่ายมกราเดี๋ยวมกราหน้าฉันก็จ่ายมกราทำไมต้องจันทรคติครับอาจารย์นี่แหละครับเพราะว่าระบบอิสลามเนี่ยเรื่องของวันที่ทุกอย่างนะครับก็จะใช้ระบบปฏิทินของอิสลามของเราเองนะครับก็จะมีกรอบของมันแต่อย่างที่บอกว่าถ้านับถ้าแผลงไปนับตามสุริยคติเนี่ยวันมันก็จะเหลื่อมละนะครับสมมุติว่าเราปากไว้รอบีอุลเอาวันเนี่ยเราจะช้าไปใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเพราะถ้าปากรอบีอุลเอาวันเนี่ย
พอเวลามันสมมุติว่าเราบีอุ่นเอาวันตรงกับพฤษภาสมมุตินะครับตรงกับต้นพฤษภาพอเวลาเราบีอุ่นเอาวันอีกปีนึงมันจะเลื่อนขึ้นเร็วมันอาจจะเป็นปลายเมษานะครับแล้วก็ทยอยเลื่อนขึ้นแบบนี้นะเพราะนั้นพอเวลาเลื่อนขึ้นนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วเราจะครบนิสอบไปแล้วแต่พอเวลาเราไปปรับพฤษภาอย่างเงี้ยว่าเราจะจ่ายพฤษภาเหมือนประวิงเราบีอุ่นเอาวันมันไปมีนาแล้วมันไปกุมภาแล้วเนี่ยมันทยอยเรายังอยู่พฤษภาอยู่ก็แสดงว่าเราก็บกพร่องในการจ่ายซะกาตตรงนั้นเพราะว่ามันเลยเวลาแล้วแต่ว่าต้องจ่ายนะต้องจ่ายแต่ว่าที่พูดก็คือว่ามันจะไม่ตรงละนะครับเพราะนั้นต้องฝากเอาไว้ทีนี้ผมเสริมนิดนึงก็คือว่าไอ้ที่เรามักจะทำกันก็คือจ่ายในรอมฎอนนะครับถามว่าจ่ายรอมฎอนเนี่ยฝากไว้เลยเนี่ยได้ไหมได้นะครับแต่ผมอยากให้ข้อสังเกตแบบนี้ว่า อยากให้เช็คโหนของแต่ละคนอยากจะให้เช็คว่าไอ้ทรัพย์สินที่เราถึงมีสอบอะมันได้ตอนไหนกันแน่ให้ปักไว้เลยนะครับให้ปักไว้เลยสมมุติว่าเราถึงมีสอบชาบานนะชาบานเนี่ยมันถึงก่อนรอมฎอนถูกต้องไหมครับพอเวลาเราปักไว้ที่ชาบานแล้วโอเคเป้งปุ๊บเรารอให้มันหมุนมาอีกรอบนึงให้ถึงชาบานอีกปีนึงก็จะเรียกว่าครบปีนะครับแต่ว่าเราไปปากว่าเฮ้ยฉันจะตายรอมฎอนใช่แล้วมันหมุนมาชาบานแล้วไอ้ชาบานเนี่ยเราต้องจ่ายแล้วนะครับแต่ว่าใช่เราก็เคยชินเราบอกว่าฉันจะตายรอมฎอนอ้าวฟาดีละใช่มันก็กลายว่าไอ้ฟาดีละตรงนั้นน่ะมันจะมาซับบาปหรือเปล่าเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันถึงเวลาจ่ายแล้วเรายังไม่ได้จ่ายอย่างนี้อาจารย์ถึงชาบานแล้วแต่เรากันไว้ก่อนกันส่วนสกาดไว้ยังไม่ให้แต่กันไว้แล้วเวลาถึงรอมฎอนปุ๊บเราจ่ายได้ไหมเราต้องจ่ายก่อนได้ครับอย่าจ่ายล่าจ่ายล่านี่คือไม่ได้นะครับคืออย่างเงี้ยถ้าในเคสสองคนที่ถึงชาบานเนี่ยสมมติว่าชาบานคือครบรอบของเรานะครับเราสามารถจ่ายก่อนได้เราก็จ่ายระหว่างนั้นจะถึงก่อนชาบานคือจะเป็นรอจับจะเป็นมุฮัรรอมอะไรคือเราชิงจ่ายก่อนได้นะครับไอ้เรื่องจ่ายก่อนนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าถามว่าจ่ายก่อนได้ไหมจ่ายก่อนได้นะครับพอจ่ายก่อนไปแล้วเนี่ยถ้าเราตัดของปีนั้นออกไปแล้วเนี่ยพอถึงรอมฎอนเนี่ยเราก็สามารถจ่ายอีกได้ในฐานะของการจ่ายก่อนเช่นเดียวกันใช่ไหมจ่ายก่อนเพราะของเราเนี่ยมันเป้งชาบานนะครับชาบานเนี่ยตัดรอบไปแล้วเราจ่ายก่อนไปแล้วพอมาเข้ารอมฎอนปุ๊บเราไม่ต้องรอให้ถึงชาบานใหม่พอเข้ารอมฎอนซึ่งห่างจากชาบานที่เพิ่งครบไปเนี่ยแค่เดือนเดียวเนี่ยนะเราสามารถที่จะจ่ายในรอมฎอนในฐานะของการจ่ายก่อนได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเงินที่ต้องแน่ใจก็ต้องใช่ใช่ใช่ก็ต้องเพราะว่าความเสี่ยงมันก็จะมีสำหรับคนที่ปิ่มพิกัดนะครับพอ7,000ใช่พอเวลาจ่ายไปแล้วเอาจ่ายสมมุติรอมฎอนปุ๊บฉันจ่ายไปแล้ว 5,000 จ่ายก่อนเลยจริงๆครบชาบานแต่ถึงรอมฎอนปีนี้จ่ายก่อนเลยปุ๊บแล้วก็ผ่านไป 5-6 เดือนปุ๊บมันตกเกณฑ์ลงมาตกเกณฑ์ลงมาก็คือว่าต่ำกว่านิสอบนะครับก็คือไม่วาญิบกลายเป็นว่าไอ้ที่จ่ายไปอ่ะมันก็จะตกหูผมเป็นซอดอกอแต่ที่มันเป็นแง่บวกอย่างน้อยเป็นแง่บวกก็คือว่ามันไม่ได้สูญเปล่านะครับคือคนที่จ่ายนะจ่ายโดยคิดว่ามันเป็นซะกาตนะครับแต่ว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ครบเกณฑ์มันไม่ครบเงื่อนไขนะมันก็จะถูกปัดฮุกมไปเป็นซอดอกอเพราะนั้นมันมี2 อย่างนะครับที่เป็นเงินให้ในทางศาสนาเนี่ยคือ1ซอดอกอ2ซะกาตนะครับสอดอกอนี่ก็คือสมัครใจให้หรืออะไรที่ไม่เข้าฮุกมซะกาตมันจะถูกปัดมาเป็นสอดอกอนะครับเหมือนละหมาดนี่แหละครับละหมาดบางทีบางละหมาดเนี่ยเราละหมาดก่อนเวลาหรืออะไรยังไงบางทีมันใช้ไม่ได้แต่ว่ามันถูกปัดมาเป็นซุนนะห์มุตะลัก
อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือมันไม่ได้พอเวลาทำไปแล้วมันไม่ได้ฟาวเป็นศูนย์ไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ยังถือว่าเป็นการทำบุญทำทานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับนั่นในส่วนของผู้มอบผู้ให้สกัดทีนี้ผู้รับมาถึงผู้รับแล้วเราจะไปกันเร็วเราพูดถึงความหมายนะครับวันนี้ความหมายผู้มอบสกัดต้องมีพิกัดมีเกณฑ์มีการครบรอบปีอะไรต่ออะไรเยอะแล้วทีนี้ผู้รับตกหนักนะครับบางทีเรามีสกาดเนี่ยเอาหลอสกาด เป็นทานบังคับอย่างที่อาจารย์สมรีบอกทานบังคับวาญิบจะต้องให้ถ้าให้ผิดคนก็เป็นเรื่องเพราะอันกุรอานบอกชัดเจนว่า8จำพวกอาจารย์สมรีเดี๋ยวจะค่อยพูดทีละจำพวกฟากีรคืออะไรมิสกีนคืออะไรระหว่างฟากีรกับมิสกีนต่างกันไงเราชอบพูดฟากีรมิสกีนนะพวกนี้รับสกาดได้หมดแต่ไม่รู้รายละเอียดจริงๆว่าฟากีรคืออะไรล่ะมิสกีนคืออะไรและส่วนตัวผมอยากจะถามอาจารย์มากคำว่าฟีซาบีลิลละคนที่อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์แต่ก่อนนักรบศาสนาใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีคำว่าฟีซาบีลิลละผมเจอคนข้างนอกเยอะเฮ้ยฉันฟีซาบีลิลละรับสกาดได้ใครบ้างที่ตกอยู่ในกลุ่มสบีลิลละเดี๋ยวให้อาจารย์ซอบรีพูดมา8จำพวกแล้วค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดวันนี้เราเอาแค่นี้หลังจากนั้นอินชาอัลเลาะห์จะเป็นคำถามนะครับเราจะพูดถึงความหมายไปแล้วผู้มอบผู้รับนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาในช่วงของคำถามเรียนเชิญอาจารย์ซอบรีครับในผู้จำพวกของผู้รับครับอาจารย์ครับผมก็จะมี8จำพวกด้วยกันนะครับตามที่อัลกุรอานบอกก็คือว่าอินนามัสซอดะกาตุลิลฟุกอรออิوالمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله แปดจำพวกนะครับที่อยู่ในสุรา ตอบะนะครับจำพวกแรกก็คือฟุกะรอนะครับซึ่งก็มักจะพูดรวมกันไปฟากีรมิสกีนนะครับฟุกะรอก็คือเป็นพหูพจน์ของคำว่าฟากีรนะฟากีรเราอาจจะเคยได้ยินนะครับฟากีรก็คือคนยากจนนะครับมันก็จะล้อๆไปกับคำว่าขัดสนยากจนแล้วก็ขัดสนนะครับแต่ว่ากุรอานนับเป็น2จำพวกเพราะนั้นมันจึงไม่เหมือนกันนะครับคนที่เป็นฟากีรก็คือคนที่ไม่มีทรัพย์สินนะครับไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีงานที่จะสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้นะครับหรือมีก็คือมีคือคำว่ามีกับไม่มีเนี่ยมันใกล้กันมากหมายถึงสำหรับคนคนนี้สำหรับคนที่ถูกเรียกว่าคนยากจนเนี่ยนะครับคือต่อให้มีก็เหมือนจะไม่มีนะครับคือใช้ก็ไม่ได้นะครับจะซื้อหาจะอะไรอย่างไรก็ลำบากไปหมดนะครับอย่างนี้ครับผมจะเปรียบอย่างนี้ครับอาจารย์ผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าสมมติว่าคนกลุ่มนี้ฟากีรเนี่ยจะใช้วันหนึ่ง10บาทแต่เขามี 2-3 บาทคือไม่ถึงครึ่งหนึ่งเหมือนที่อาจารย์ซอบรีบอกอะมีก็เหมือนไม่มีวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยต้องใช้10บาทแต่เขาหาได้แค่2บาท3บาท4บาทแค่นั้นน่ะหาได้เหมือนไม่มีนี่ไงสาเหตุที่เราจะต้องมอบให้กับคนกลุ่มนี้ส่วนอีกกลุ่มนึงครับมิสกีนขัดสนมิสกีนนี่ก็จะดีกว่าเมื่อกี้หน่อยนะครับก็คือมีทรัพย์สินนะครับหรืออาจจะทั้งว่ามีงานแต่ว่าเลี้ยงตัวเองได้ไม่พอนะครับไม่พอคือถ้าอย่างอาจารย์พวัตว่าเนี่ยนะอย่างเมื่อกี้ฟากีรมีบาท2บาทนะครับอันนี้ก็จะมี4บาทมั่ง5บาทมั่งนะครับไม่ถึง10นะครับคือมันมีความต้องการของบุคคลต่อวันประมาณนี้แต่ว่าถามว่ามีไหมทรัพย์สินมีแต่ว่าใช้ไม่พอนะครับสามารถซื้อหาอะไรบางอย่างได้นะคือสภาพดีกว่าฟากีรเมื่อกี้นี้ซื้อหาอะไรบางอย่างได้แต่ก็ไม่ได้พอกับความต้องการของตนเองนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่าเป็นมิสกีนแยกออกแล้วนะครับระหว่างฟากีรกับมิสกีนฟากีรนี่แย่เลยมิสกีนนี่ดีขึ้นมาหน่อย
ต่อมาอามิลลามีลาลามีลีนาเลยฮะก็คือคนที่ทำงานเกี่ยวกับซะกาตปัจจุบันยังมีไหมครับอาจารย์ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะในตำราฟิกเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันรวมกระบวนการหลายๆอย่างนะครับทั้งคนเก็บนะครับคนเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคอลีฟ้าเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บซะกาตนะครับคือปัจจุบันมันโอนเข้ากองกลางเข้ามานะครับแล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาต้องเดินไปตามบ้านแล้วก็ประเมินทรัพย์สินนะครับแล้วก็มีการเรียกเก็บเพราะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสั่งคนที่ประเมินทรัพย์สินต่างๆนานาเหล่านี้ท่านรอซูลบอกว่าวะอียากุมวะกะรออิมอัมวาลินนาสให้ระวังทรัพย์สินที่จะเรียกเก็บเนี่ยอย่าไปเรียกเก็บของดีๆของที่เขามีแบบสมมุติว่ามีงัวมีแกะมีอะไรแล้วไปเอาของดีๆมาเลยเอาประมาณพอประมาณนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาตัวท็อปของเขามาไปเอาตัวพรีเมียมของเขามาไม่ใช่นะครับตรงเนี้ยท่านรอซูลจึงบอกเพราะว่ามันจะมีเจ้าหน้าที่จัดเก็บดังนั้นเจ้าหน้าที่จัดเก็บนะครับคนทําบัญชีคนแจกจ่ายนะครับคนรวบรวมเนี่ยตรงเนี้ยจะอยู่ในกระบวนการนะครับที่จะสามารถที่จะรับซะกาตได้สมมุติถ้าอามินรับได้อยู่แล้วด้วยกับเงื่อนไขที่อาจารย์บอกแต่อามินเป็นคนที่รวยอยู่แล้วไม่ใช่ฟะกีรไม่ใช่มิสกีนเป็นคนที่มีพอกินพอใช้แหละไม่ขัดสนไม่อะไรยังรับได้อยู่ไหมครับคือการรับเนี่ยนะครับคือคนหนึ่งอ่ะมันจะมีหลายหมวกหลายใบนะครับไม่สามารถที่จะรับหลายสถานะได้นะบางคนเนี่ยทำตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นตรงนั้นด้วยนะครับจะรับหลายสถานะเนี่ยไม่ได้ต้องรับในสถานะหนึ่งสถานะใดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข้าอยู่ในเงื่อนไขสถานะแบบหนึ่งแบบใดเนี่ยสามารถที่จะรับได้ในคุณลักษณะนั้นๆ นะครับชัดเจนต่อมาครับฟาเกตมุสกินอาเมนแล้วก็อันมุอัลลาฟัตใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับมุอัลลาฟัตก็คือคนที่เข้ามารับอิสลามนะครับแล้วก็มีอาจจะคนที่เป็นมุสลิมเดิมอาจจะรู้สึกว่าเขายังมีความยังไม่นิ่งในเรื่องของการยึดถือตรงนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นมุสลิมแล้วยะเกนแต่ว่ามันก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะให้ซะกาตให้กับเขาได้หรือว่าต่อให้มีความนิ่งมีความเสถียรแล้วแต่ว่าการให้ทรัพย์สินบางอย่างแก่เขาเนี่ยจะเป็นการชี้ชวนคนรอบๆตัวเขาที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยได้เห็นประโยชน์นะครับว่าเขามีระบบช่วยเหลืออย่างงู้นอย่างนี้แล้วเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดึงคนอื่นได้ก็จะเป็นการให้ในเชิงกุศโลบายนะครับว่าคนนี้ได้ปุ๊บคนอื่นเห็นก็จะรู้สึกโน้มเอียงสู่อิสลามนะครับทีนี้คำว่ามุอัลลาฟาตก็คือจิตใจโน้มเอียงให้เฉพาะคนที่เข้ารับอิสลามแล้วแต่ว่าคนที่แบบยังไม่ได้กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์แต่ว่ามานั่งเรียนศึกษาเรื่องราวของอิสลามเนี่ยที่เราเคยสอนมุอัลลาฟที่ในบึงพระราม9เนี่ยมันจะมีอยู่ท่าน2ท่านเนี่ยยังอย่างนั้นเนี่ยรับซะกาตได้ไหมบางมัซฮับว่าได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมัซฮับชาฟีอีเนี่ยก็คือก็จะต้องเป็นมุสลิมก็ต้องเป็นมุสลิมท่านพี่น้องนะครับเวลาจะให้ซะกาตใครเอาตามมัซฮับชาฟีอีก็คือแบบแน่นอนเลยให้เป็นมุสลิมก่อนนะครับเป็นมุอัลลัฟก็คือกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์มาเป็นมุสลิมเรียบร้อยแล้วและเขายังไม่มีความนิ่งอย่างที่อาจารย์ซอมรีบอกอย่างตุ้งตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มอบให้เขาเป็นการชี้ชวนด้วยต่อมาการที่ไหนแล้วครับทาสเฟรริกอฟนะครับทาสสมัยนี้ไม่มีแล้วไม่มีขออนุญาตข้ามนะครับทาสแล้วก็ฟิซาบิลินละประเด็นที่ผมเปิดเอาไว้ก็คือฟิซาบิลินละใครบ้างที่เข้า
ในตำราฟิกเนี่ยพอเวลาเปิดฟีซาบิลิลาเนี่ยเขาอธิบายไว้ทางเดียวเลยทางเดียวเลยก็คือผู้ที่ออกสงครามโดยสมัครใจนะครับคือไม่ใช่เป็นทหารอาชีพนะแต่ว่าเป็นคนที่ออกสงครามโดยสมัครใจนะครับเขาอธิบายไว้ทางเดียวเลยนะครับไอ้นี้ว่าปัญหาที่เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าในเมื่อไม่มีเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันไม่มีควบคู่ไปกับเมื่อกี้ธาตุใช่ไหมฮะซึ่งมันก็จากธาตุเนี่ยมันจะไปตีความอย่างอื่นมันห่างไกลมากนะธาตุจะไปแปลไปเป็นคนใช้อะไรมันก็ไม่ใช่นะครับมันคนละอย่างกันทีนี้ว่าพอเวลาเป็นออกสงครามเนี่ยมันก็เลยมีนักวิชาการบางส่วนนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือเห็นแตกต่างกันออกไปนะครับสายที่เรียกว่ายังคงเคร่งครัดอยู่กับถ้อยคำและการอธิบายแบบเดิมเป็นสายใช่เป็นคอนเซอร์เวทีฟนะครับก็จะยืนแบบเดิมก็คือว่ายังไงต้องแบบนี้เท่านั้นก็คือออกสงครามนะครับเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าจะไปแปลงอย่างอื่นไม่ได้เมื่อมันไม่มีก็คือไม่มีใช่ไหมเหมือนกับธาตุเมื่อไม่มีก็คือไม่มีก็ปัดตกไม่ต้องไปเป็นคนใช้เป็นผู้อพยพเป็นอะไรต่ออะไรไม่มีก็คือไม่มีนะครับอันนั้นก็สายหนึ่งอีกสายหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยแต่ว่าไอการที่ทำสงครามเพื่อล้อต่อสู้เพื่อศาสนาเนี่ยไอในยะตรงเนี้ยกิจกรรมตรงเนี้ยมันก็ยังมีในปัจจุบันนะครับการต่อสู้ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาลักษณะตรงนี้เนี่ยมาขยายเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคนกลุ่มนี้ดีกว่านะครับซึ่งพอเวลาขยายมาเนี่ยมันก็จะคาบเกี่ยวถึงเรื่องของผู้ที่ทำงานในเรื่องของการเผยแพร่นะครับคนที่คอยตอบปัญหาตอบคำโต้แย้งของคนที่จะโจมตีอิสลามนะครับการเผยแผ่เชิงไม่ว่าการเผยแผ่ในเชิงรุกหรือการเผยแผ่ในเชิงรับนะครับนั่นก็คือการออกสงครามในแบบหนึ่งแต่เป็นสงครามที่เปลี่ยนไม่ใช่สมรภูมิปกติไม่ใช่พื้นที่นะอาจจะเป็นบนเก้าอี้ในห้องเรียนนะครับหรือว่าในอินเทอร์เน็ตหรือในไหนก็แล้วแต่เราจะเรียกว่าออกสงครามแบบมายาสได้ไหมก็อาจจะมองแบบนั้นไม่ต้องมาลงสนามรบจริงๆใช่ไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นแล้วครูสอนศาสนาที่เขาให้กันเยอะๆเนี่ยให้รับกันเนี่ยก็สามารถที่จะรับได้ก็ถ้าตามในยะนี้มันก็จะกินความรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับถ้าตามในยะนี้ในยะที่2ใช่โอเคต่อมาครับวับนัสซาบีลประเทศสุดท้ายและคนเดินทางคนเดินทางเนี่ยเดินทางแบบไหนอย่างไรถึงมีสิทธิ์ในการที่จะรับสกัดครับอาจารย์ก็เป็นการเดินทางที่ศาสนาอนุมัติให้นะครับคือไม่ได้เดินทางไปทำชั่วนะเดินทางไปทำชั่วคือเดินทางไปเล่นการพนันนะครับเดินทางไปฆ่าคนอื่นเดินทางไปทำซินาเดินทางไปรับสวยนะครับหรืออะไรลักษณะแบบนี้อันนั้นก็คือเดินทางแบบมาเซียนะครับอะไรที่มันเป็นการเดินทางมาเซียเนี่ยคือศาสนาไม่ให้สิทธิ์อะไรกับคุณเลยนะครับละหมาดย่อก็ไม่ได้นะครับต่อให้มันได้ระยะนะแต่ว่าละหมาดย่อก็ไม่ได้ทำอะไรแก้บวชอะไรก็ไม่ได้ที่เขาจะให้สิทธิ์นะว่าคนเดินทางเนี่ยไม่ต้องบวชได้ใช่ไหมไอ้สิทธิ์ทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นจากการเดินทางเนี่ยต้องเป็นการเดินทางที่ศาสนาอนุมัติให้ไม่ว่ามันจะเป็นวาญิบไม่ว่ามันจะเป็นซุนัตเดินทางแบบซุนัตเดินทางแบบมูบาคือเดินทางทั่วๆไปที่ไม่มีการทำความชั่วอะไรอยู่ในนั้นนะครับลักษณะแบบนี้ก็ครบทั้ง8จำพวกแล้วเอาตรงนี้ก่อนที่พูดมาน่าจะชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่ทาง Facebook ไลน์ของเพจมันนารอนะครับขณะนี้เรากำลังติดตามรับชมในเรื่องของการบรรยายศาสนธรรมหรือการเสวนาในหัวข้อวะอาตุซะกาตนะครับต่อไปผมขออนุญาตที่จะอ่านคำถามนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมันคล้ายๆฟิกมออาซูรอร่วมสมัยสักนิดนึงครับอาจารย์ในเรื่องของสลากออมสินสลากออมสิน
ไอ้ผมเนี่ยไม่รู้หรอกว่าสลากออมสินเนี่ยด้วยกับวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการดำเนินการเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรเขาถามว่าซื้อสลากออมสินบาปหรือไม่อาจารย์พอจะรู้ว่าขั้นตอนสลากออมสินเป็นแบบไหนทราบไหมฮะถ้าไม่ทราบเดี๋ยวผมจะให้นายธนาคารได้บอกวิธีการแล้วเราจะได้พูดเดี๋ยวเชิญผมขออนุญาตถามผมเรียกน้ำมีนแล้วกันครับสลากออมสินเนี่ยเหมือนกับโทษนะครับเหมือนกับสลากกินแบ่งรัฐบาลไหมครับไม่เหมือนมีคำดุลมีไหมอาจารย์เพื่อเราจะได้ชัดเจนว่ารูปแบบของเขาเป็นแบบไหนก่อนที่ท่านอาจารย์เรื่องสลากออมสินผมมีคำถามหนึ่งคำถามนะครับนิดนึงอยากจะพูดแต่ต้องไม่หยุดไปก็คือเกณฑ์ในการที่จะต้องออกประกาศนี่คือเงิน1,700,000โดยประมาณแต่ที่เราเรียกจากราคาทอแต่ยังไม่นิ่งนะเข้าใจว่าราคามันต่างแต่ครั้งนี้เรายกตัวอย่างว่า1,700,000ทีนี้ว่าถ้าหลายคนมีเงิน200,000, 250,000, 300,000, 500,000อะไรทำนองอย่างเงี้ยซึ่งเข้าขายที่เราต้องออกประกาศทีนี้เวลาออกประกาศเราต้องเอา107มาหักจากสมมติเรามี200,000เกิน107ไป30,000ออกประกาศเราใช้เงินส่วนต่าง30,000มาออกหรือจะต้องออกทั้ง200,000อันนี้คือตัวอย่างอันนี้แค่นั้นครับครับสลากออมสินด้วยครับสลากออมสินนะครับเท่าที่เคยมามันเป็นเหมือนสลากผมเป็นการลงทุนของแบงค์เขาจะไม่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีนะแต่เราซื้อสลากก็จะมีแผ่นกระดาษแค่แผ่นนึงราคาต่อหุ้นอาจจะหุ้นละ100ยกตัวอย่างเช่นซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาทหรือ 10,000 บาทได้ซื้อ 100,000 ได้ 1 ล้านได้ 500,000 ได้อะไรทั้งหมดแล้วเขาก็จะมีรางวัลเหมือนเลขท้าย2ตัวอะไรของเขาเนี่ย150บาท200บาทหรือ300บาทอยู่ในกระดาษเขาจะมีแผ่นหนึ่งแค่กระดาษนั่นเหมือนทรัพย์สินของเราเหมือนเป็นตัวแทนเงินสดที่เราไปซื้อครับแล้วจะมีอายุโครงการเช่นสลากหนึ่งตัวมีอายุ2 ปีเขาจะคืนเงินมาให้เราโดยการโอนเข้าบัญชีซึ่งในบัญชีณขณะที่เราซื้อเนี่ยยกตัวอย่างก็เป็นศูนย์หรือมี500บาทก็แล้วแต่จะไม่รวมในสลากออมสินเหมือนกระดาษแผ่นเดียวให้เราเป็นเจ้าของว่าเรามีหุ้นอยู่เท่านี้นะหรือมีสลากอยู่จำนวน100หรือ200ก็ตามจำนวนที่เราซื้อแล้วก็จะมีรางวัลถ้าเช่นรางวัล2ตัว100บาท150บาทหรือ3ตัวแล้วรางวัลสูงสุดก็คืออาจจะเป็น1ล้าน2ล้าน3ล้านแล้วแต่ประเภทสลากนะครับก็ในลักษณะของการจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่แต่จะเป็นกระดาษอันเดียวนะจะไม่ได้มีเหมือนเงินฝากที่เราไปฝากประจำหรือฝากกองทรัพย์ที่จะมียอดเงิน300,000-500,000นะฮะแม้ก็จะมีเงื่อนไขการถือหุ้นเราอยากจะขอเงินเราคือเราขาดสนเขาจะมีเงื่อนไขว่าถ้าเราจะเอาสลากเราเนี่ยไปขึ้นของเงินคืนระยะเวลาไม่เกิน3เดือนเราจะเสียส่วนต่าง100บาทเร็วเช่นเอาไป100เนี่ยเราจะได้คืน99บาทแสดงว่าต้องเกิน3เดือนไปก่อนถ้าเกิน3เดือนแล้วก็อาจจะได้เท่าทุนเต็มจำนวนอะไรครับยังไงหรือถ้าครบกำหนดอายุ2ปีเขาก็จะมีตัวแทนให้เช่น 0.75 หรือ 0.5 หรืออะไรก็แล้วแต่ตามเงื่อนไขโอเคครับถามนิดนึงแล้วว่าในรางวัลมันจะต้องมีไหมเดือนนึงออกกี่ครั้งมันจะมีเงินที่ออกมาวันไม่เที่ยวเลยครับแล้วแต่เงื่อนไขซึ่งเราบางทีไม่รู้เพราะว่าเท่าที่เคยซื้อมาไม่เคยสนใจว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรไม่รู้เพราะว่ามันอยากเข้าเราดูทีมก็เข้าเพราะว่าเราเกณฑ์มันจะมีวันเดือนออกข้างใช่มันจะมีเกณฑ์แล้วถ้าเราไม่2ปีเนี่ย12เดือนจะออกทุกเดือนเราจะถูก150 200ใช่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 ใ
ไม่ได้ถูกทุกคนและไม่ได้ถูกทุกเดือนแต่จะมีในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวสมมติอายุโครงการสมมติว่า5ปีเราหมดไป10,000สมมตินะครับ5ปีพอครบ5ปีแล้วเราได้กลับมาเราได้กลับมาครับบวกกับค่าตอบแทนถ้าเราเรียกกันก็พันผลครับครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะใช้คําว่าพันผลครับพันผลนี่ไม่รวมกับไอ้เลขท้าย2ตัวใช่ครับไม่รวมไม่รวมอ๋อใช่ครับตอบคำถามแรกก่อนแล้วกันนะเมื่อกี้ที่ถามว่ามีเงิน 200,000 นะครับถ้าเราตัดเกณฑ์ที่ 107,000 มีเงิน 200,000 เราจะคิด 2.5% เนี่ยจาก 30,000 ซึ่งเป็นส่วนต่างที่เกินมาจาก 107,000หรือจะต้องจากก้อนทั้งก้อน 200,000 นะครับก็ตอบว่าทั้งก้อนนะครับทั้งก้อนเอา 200,000 มาคูณ 2.5% นะครับแล้วก็นั่นคือจำนวนที่จะต้องออกสกาดทั้งก้อนเลยไม่ใช่เฉพาะ 107,000 นะครับสมมติว่ามีอยู่3ล้านจะคิดจาก 107,000 ไม่ได้ต้องคิด3ล้านทั้งหมด 2.5 ของ3ล้านได้เท่าไหร่นั่นแหละคือสกาดที่นามินจะต้องออกคำถามที่2ครับสลากออมสินเมื่อกี้อาจารย์พอจะทราบกระบวนการไปแล้วครับผมคร่าวๆตามที่ฟังมาเนี่ยมันก็คือธนาคารออมสินเนี่ยเป็นธนาคารของรัฐนะครับถือหุ้นโดยรัฐทีนี้พอเวลาออกสลากมาอย่างนี้เนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับต้องการคือรัฐบาลหรือว่าทางธนาคารเนี่ยต้องการระดมทุนต้องการระดมทุนก็เลยออกสลากมานะครับเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนมาซื้อเนี่ยก็คือเป็นการเอาเงินเนี่ยมาให้ธนาคารเพื่อให้ยืมนะเพื่อให้ยืมนะครับนั้นพอเวลามีการกู้ยืมกันเนี่ยแล้วมันมีการเพิ่มขึ้นมานะครับกุลลุกะรุดินจัรรอนะฟานฟะฮูริบานะคือมีการมีสถานะของการยืมกู้ยืมนะครับแล้วมีเงินเพิ่มเข้ามานะครับมีผลประโยชน์เพิ่มเข้ามานั่นก็คือเข้าฮุกกลมดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงทันโทษครับอาจารย์อันนี้ยังไม่พูดถึงไอ้รางวัลนะใช่ๆอันนั้นอีกส่วนอันนั้นอีกดอกนึงเรียกว่าอีกดอกนึงเบอร์2ครับใช่ๆเบอร์2เพราะว่าไอ้เรื่องรางวัลเนี่ยมันก็คือเรื่องของการเข้าฮุกกลมการพนันขันต่อนะครับเพราะว่าเอาเงินไปวางไว้เพื่อที่จะลุ้นว่าจะได้ไอ้รางวัลตรงนี้เข้ามาเป็นการแลกเปลี่ยนกันหรือเปล่าชัดเจนนะครับคำถามที่1นะครับสลากออมสินบาปครับชัดเจนแต่อาจารย์ซอฟรีเขานิ่มๆเป็นดอกเบี้ยนะครับของผมบาปครับนะครับก็อย่าไปซื้อนะครับ2ครับเงินฝากประเภทวักกาละหัวการธนาคารอิสลามนี่แหละเงินฝากมันมีหลายอย่างมีวาดีอะห์มีมุรอบะฮะมุดอรอบะหัวการอันนี้เขาถามมาหัวการเมื่อครบรอบปีต้องออกซะกาตหรือไม่หัวการหัวการแปลว่ามอบหมายใช่ไหมอาจารย์หัวเกณฑ์ล่ะใช่ครับคือการเป็นตัวแทนนะครับหัวการวกาละเนี่ยตามที่ผมเข้าใจนะครับก็จะเป็นproduct ของธนาคารที่ใช้ระบบอิสลามนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะตั้งชื่อบัญชีว่าเป็นบัญชีอะไรบัญชีมุดอรอบะบัญชีวกาละอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็จะเอาโมเดลที่เป็นที่ยอมรับในศาสนาเราเนี่ยเอามาใช้แทนที่โมเดลของธนาคารพาณิชย์ปกติครับนะซึ่งธนาคารพาณิชย์อื่นเนี่ยเขาเอาลูกค้าเอาเงินไปวางนะครับธนาคารเก็บไปก็เท่ากับว่าธนาคารกับลูกค้าเนี่ยกู้ยืมกันนะครับแล้วก็ธนาคารก็เอาไปปล่อยดอกเอาไปปล่อยกู้อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็เอาส่วนผลตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยก็คือให้กับลูกค้านะครับส่วนธนาคารอิสลามเนี่ยจะไม่ใช้แบบนั้นนะครับก็จะใช้เป็นการลงทุนร่วมกันหรืออะไรก็จะมีโมเดลของเขานะครับธนาคารที่ใช้ระบบอิสลามนี่ว่า
จะบัญชีไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเบิกถอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราครอบครองมันอยู่เมื่อเราครอบครองมันอยู่ก็จำเป็นที่จะต้องนำมาคิดซะกาตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีที่ตั้งชื่อแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะเราสามารถที่จะฝากถอนเบิกถอนได้นะครับย้อนกลับไปบุคคลที่จำเป็นจะต้องออกสกาดก็คืออย่างที่อาจารย์ซอฟนี่บอกครอบครองทรัพย์สินนั้นครอบครองคือหนึ่งนั้นมีสามารถที่จะเบิกจ่ายได้นะครับแต่ผมถามเสริมนิดนึงอาจารย์สมมติผมเป็นเจ้าหนี้ผมมีคนยืมไป 200,000 ไอ้ 200,000 เนี่ยยืมเป็นหลายปีแล้ว 200,000 เนี่ยมันถึงรอบปีจะต้องออกสกาดแล้วผมต้องออกสกาดเองหรือให้คนยืมออกสกาดเป็นวายิบสำหรับเราหรือวายิบสำหรับคนที่ยืมครับพอเวลาติดหนี้กันเนี่ยเราตอบตามฐานของมัซฮับชาฟีนะครับครับสภาพหนี้เนี่ยมันมี2ฝากก็คือเราไปเป็นลูกหนี้เขานะครับกับเขามาเป็นลูกหนี้เรานะครับไม่ว่าสภาพหนี้จะเกิดขึ้นกับใครก็แล้วแต่นะครับในมัซฮับชาฟีคือไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการออกซะกาตนะครับหมายถึงว่าเราจะเป็นลูกหนี้นะครับอย่างเช่นว่าเราติดผ่อนบ้านนะครับสมมุติว่าเรามีเงินในบัญชีนะมี 300,000 สมมุตินะครับแต่ว่าบ้านเนี่ยคาผ่อนเป็นล้านแต่เราจะบอกว่าเฮ้ยมันเราเป็นหนี้เป็นล้านแล้วก็ 300,000 ก็ยังนอนกองอยู่ยังนอนใช่ครบรอบปีเอ้ยแต่ฉันมีหนี้ตั้งเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนละเรื่องกันอันนี้คือมัซฮับชาฟีอีนะอันนี้คือเราเป็นหนี้เขาคนอื่นเป็นหนี้เราก็เหมือนกันนะครับคือเราก็จะต้องเอาเงินที่เราคนอื่นเนี่ยเขายืมเราเอาไว้เนี่ยเข้ามารวมอยู่ในกองเดียวกันด้วยนะครับทีนี้ว่ามันมีหนี้แบบหวังจะได้คืนใช่ว่าทวงยากทวงง่ายนะครับน่าจะได้หรือน่าจะต้องรอนะครับข้อแตกต่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลต่อการว่าคือพื้นฐานก่อนว่ามัซฮับชาฟีมองว่าเงินเราไปอยู่ที่คนอื่นยืมเราเนี่ยมันคือเงินของเรานั่นแหละเงินของเราแต่มันไปอยู่ที่คนอื่นแล้วก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่เราก็จะได้คืนกลับมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินจำนวนที่มันไปคาอยู่ที่คนอื่นเนี่ยมันก็คือเงินเราอันนี้คือประการแรกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานคือนับมาด้วยแต่ว่ามันก็จะมีตัวแปรก็คือว่าไอ้ที่ไปแปะไว้ทั้งหลายในที่คนอื่นเนี่ยเขาจะใช้เราตามกำหนดหรือเปล่าบางคนก็เบี้ยวบางคนก็เหนียวบางคนก็อะไรต่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหนี้ที่คาดว่าจะได้ตามกำหนดนะครับดูลูกหนี้และการชำระหนี้อย่างงู้นอย่างนี้มีผ่อนมาให้เราเรื่อยๆนะครับอาจจะขาดบ้างงวด2งวดอะไรก็พยายามมาเติมหนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยนับมาแล้วก็จ่ายซะกาตไปเป็นปีๆเลยนะครับดึงจำนวนแม้ว่าตัวเงินจริงเรายังไม่ได้มาแต่ว่าจำนวนน่ะให้บวกมากับก้อนใหญ่เลยนะครับเอามารวมกันให้หมดเลยแล้วก็คูณ 2.5% แล้วก็จะได้จำนวนที่เราต้องออกสกาดจริงนั่นหมายถึงว่าเราคิดและจ่ายจริงณเวลานั้นเลยณปีนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเหนียวแล้วก็ยังไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ให้เราทดเอาไว้คือเราอาจจะยังไม่จ่ายสกาดในส่วนนั้นในปีนี้นะครับคือเรามีก้อนที่เราสามารถเบิกจ่ายได้เลยเนี่ยมีก้อนเท่านี้มีก้อนสมมุติ 300,000 นะครับแล้วไอ้ที่แปะๆอยู่ที่คนอื่นน่ะอีก100,000นะครับแต่ว่า100,000เนี่ยการออกไปก่อนเราทำสกาดออกสกาดเฉพาะของปีเนี้ยที่ตัวเลข 300,000 นะครับคูณ 2.5 แล้วก็ออกสกาดไปนะครับแต่ว่าจำนวนเนี้ยเราพอเวลาเราได้คืนมาแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่ามันหายไป5ปีไอ้100,000เนี่ยมันไปอยู่กับคนอื่นกว่าจะตามได้กว่าจะอะไร5ปีนะครับพอเวลาเราได้คืนมาแล้วเนี่ยคูณ 2.5 แล้วก็คูณ5ใช่ไหมคือท
ทบของเก่าไปด้วยนะครับทบของเก่าไปด้วยว่าแทนที่เราจะจ่ายในแต่ละปีเลยในฐานะที่ว่าเรายังตามหนี้ไม่ได้เนี่ยแล้วก็มันตามยากมากเนี่ยนะครับเราก็ไปจ่ายทีเดียวแต่จ่ายย้อนของปีก่อนๆ นะที่เราไม่ได้จ่ายไปนะครับตรงนี้ด้วยประมาณเคลียร์นะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับคำถามต่อไปครับสามีจ้ะคุณซบเชิญครับสมมติลุงชอบเป็นเจ้าของนี่ลุงชอบมันตายไปเขาห่วงไงว่าจะติดกันไปอะไรยังไงแขวนหมายถึงสกาดจะติดตัวเขาไปอย่างนี้ไงครับอาจารย์ก็มันยังเป็นทรัพย์ที่เราตามไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอุทธรณ์ตรงนี้คือเราก็มีเหตุบรรเทาโทษของเราว่าเรายังตามหนี้ตรงนั้นไม่ได้นะครับอันนั้นก็ตัดไปไม่เป็นไรเพราะว่ามันติดอุปสรรคนะติดอุปสรรคก็ไม่ว่ากันเอาลองรู้จริงๆเราตามแล้วซบแล้วไม่ใช่ไม่ตามนะตามแล้วแต่ว่ายังไม่มาแต่เราถึงอายันก่อนร้านที่ง่ายที่สุดเลยก็คืออย่าพึ่งถึงอายัน ยากที่สุด คำถามต่อไปครับสามีมีสิทธิ์ออกสกาดแต่สกาดเนี้ยจะให้ภรรยาที่เป็นปกติสกาดให้ภรรยาไม่ได้อยู่แล้วแต่วงเล็บสกาดของสามีจะให้ภรรยาที่เป็นหมู่อัลลัฟได้หรือไม่เพราะหมู่อัลลัฟเป็น1ใน8ประเภทที่เราเมื่อกี้เราคุยกันแล้วใช่มั้ยครับแต่นี่มาเป็นภรรยาเราเนี่ยเรือล่มในหนองหรือเปล่าอาจารย์ซอมบี้ผู้ใหญ่ก็ถามบอกว่าเรือล่มในหนองหรือเปล่าวนอยู่ในนั้นแหละอะไรประมาณนั้นมันจะออกมาแนวไหนผมถ้าผมมองอ่ะผมกำลังจะบอกว่าให้ใส่หมวกใบเดียวเหมือนที่อาจารย์ซอมบี้บอกอันนี้หมวก2ใบหมวกภรรยาด้วยแล้วก็หมวกมุอัลลัฟด้วยถ้าใส่หมวก2ใบอย่างเงี้ยตัดสินใจลำบากเห็นครับคนเราต้องใส่หมวกใบเดียวเชิญอาจารย์ซอฟรี่ครับก็ใช่นะครับคือมันตอบยากตรงนี้เพราะว่าในหลักของสกาดเนี่ยก็คือว่าใครก็แล้วแต่ที่จำเป็นที่จะต้องถูกเลี้ยงดูเนี่ยจะต้องไม่ให้สกาดกับคนคนนั้นนะครับคือพ่อให้ลูกหรือลูกให้พ่อนะครับในกรณีที่วาญิบจะต้องเลี้ยงดูเนี่ยนะครับมันก็ให้กันไม่ได้นะครับทีนี้ต่อให้มีฐานะอื่นเนี่ยก็เข้าใจว่าด้วยกับความใกล้ชิดตรงนั้นเนี่ยผมไม่ฟันธงอ่ะต้องไอ้นี่ต้องไปเช็คในส่วนของผมว่าผมว่าให้ไม่ได้เขาว่ายังไงเราต้องเลี้ยงดูเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับคือสกาดเนี่ยมันมีอีกหลายคนที่อยากจะได้อยากแล้วก็เชื่อว่าภรรยาเราเนี่ยเราเลี้ยงได้เงินแค่นี้ให้คนอื่นดีกว่าที่มันไม่คุ้มเคือชุมพันธ์ให้ภรรยาเราใส่หมวกในฐานะที่เป็นภรรยาคือเราต้องเลี้ยงดูอยากให้ใส่หลายใบเป็นภรรยาด้วยเป็นมูอัลลัฟด้วยอย่างเงี้ยมันจะดูไม่โปร่งไม่ใสนะครับอ่ะหมดจากเรื่องสกาดครับอาจารย์ซอบรี่ครับในเรื่องของผู้ป่วยบ้างในเรื่องการถือศีลอดครับผู้ป่วยที่ฟอกไตหรือป่วยเรื้อรังต้องถือศีลอดชดใช้หรือไม่ในกรณีที่เขาไม่สามารถถือศีลอดได้เรื้อรังนะครับแล้วก็ฟอกไตตลอดอย่างเงี้ยต้องถือศีลอดชดใช้หรือไม่หรือต้องจ่ายข้าวสารฟิดยาก็กรณีของผู้ป่วยเรื้อรังนะครับเรื้อรังก็คือถ้าในศัพท์ในทางฟิกก็คือไม่มีหวังที่จะหายนั่นก็คือคำว่าเรื้อรังใช่ป่วยตลอดนะครับเพราะนั้น
สภาพการก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดเมื่อเป็นอย่างนั้นตลอดก็คือว่าสภาพที่ไม่สามารถถือศีลอดได้ก็ให้เบนไปหาฟิดยะก็คือการจ่ายเป็นอาหารนะครับลักษณะแบบนั้นโดยที่ก็ยกเลิกในส่วนของการถือศีลอดไปเลยนะครับก็เป็นบดีนเป็นตัวแทนนะครับเพราะว่าถ้าถือศีลอดแล้วจะเป็นอันตรายกับผู้ป่วยใช่ไหมครับนะเคลียร์นะครับต่อมาครับช่วงสุดท้ายแล้วผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องถือศีลอดชดใช้หรือออกเข้าสารฟิดยะตั้งครรภ์อยู่ไม่ได้บวชนะครับไม่รู้แหละสาเหตุอะไรกลัวจะเป็นอันตรายต่อลูกกลัวจะเป็นอันตรายต่อตัวเองหิวต้องกินมากกว่าคนอื่นเพราะว่ามีลูกอยู่ในท้องอีกคนนึงถามว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ในกรณีนี้เมื่อเขาพ้นบารมีบอลไปแล้วต้องถือศีลอดชดใช้หรือจ่ายเข้าสารฟิดยะครับในกรณีของผู้ที่ถือผู้ที่ตั้งครรภ์นะครับและตั้งครรภ์เนี่ยมันก็มีอยู่2กรณีนั่นก็คือว่าตัวเองไม่ไหวนะตัวเองเนี่ยไม่ไหวอันนี้คือกรณีหนึ่งกับอีกกรณีหนึ่งคือตัวเองไหวแต่ห่วงลูกครับกลัวจะเป็นอันตรายต่อลูกกลัวจะเป็นอันตรายต่อลูกใช่ครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นกรณีแรกนั่นคือตัวเองก็ไม่ไหวอุ้มท้องอะไรต่ออะไรนะครับตัวเองไม่ไหวก็มีฮุกมแบบเดียวกับผู้ป่วยนะนั่นก็คือว่าก็ไม่วาญิบต้องถือศีลอดแต่ว่าก็ไปใช้นอกเดือนรอมฎอนนะครับเหมือนกับผู้ป่วยทั่วๆไปนะครับฟะอินตะตุมินอัยยามินคอนใช่ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับในกรณีที่สองนั่นก็คือตัวเองนะไหวนะตัวเองนะไหวแต่ว่าทำไมครับห่วงลูกนะห่วงลูกอันตรายจะเกิดกับลูกลักษณะแบบนี้ก็ไม่วาญิบที่จะต้องถือเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นไงนะจังฟวัตต้องฟิดียะชาจ่ายฟิดียะนะครับลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการตีความเนี่ยสองฝากฝั่งเนี่ยก็คือคนที่ไม่ไหวเองเนี่ยมันก็จะเข้าในส่วนของผู้ป่วยสภาพคือเหมือนกันนะครับต่อให้จะไม่ใช่โรคจริงๆแต่ว่าสภาพมันไปไม่ได้นะครับส่วนที่สองก็คือกลัวจะเกิดอันตรายกับบุตรในครรภ์ครับก็จ่ายเข้าสารฟิดยะอ่ะคำถามสุดท้ายครับอันนี้การซื้อขายที่ดินต้องออกสกาดอย่างไรซื้อขายที่ดินต้องออกสกาดอย่างไรคือได้เงินจากการซื้อขายที่ดินมาใช่ไหมฮะก็อยู่ในอิรอบเดิมเมื่อเราซื้อขายที่ดินมาเงินเป็นของเราถึงพิกัดครบรอบปีก็ต้องออกสกาดแต่ถ้ามีที่ดินเยอะๆร้อยไร่ 10 กว่าไร่อย่างนั้นไม่ต้องออกยังไม่ต้องออกเพราะอาจารย์ซอฟรีบอกแล้วอะไรที่เขาไม่ได้กล่าวว่าจะต้องออกสกัดไม่ต้องออกนะครับสกัดมีอยู่หลายประเภทย้อนไปตอนแรกเลยสกัดปศุสัตว์การค้าเงินทองแร่เงินแร่ทองนะครับสินค้าที่เก็บสะสมมาไว้เนี่ยคือต้องออกหมดนะครับก็ครบถ้วนแล้วสำหรับคำถามนะครับครบถ้วนแล้วแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ล่วงเลยเวลามาสักพักนึงแล้วคิดว่าวันนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในฐานะของผู้ร่วมเสวนาแล้วก็ในฐานะของอะไรนะอิหม่ามคอเตบวิลันแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดจามีอิสลามคลองตันรวมถึงสัปบุรุษที่อยู่ฟังนะครับถ้ากล้องเห็นเนี่ยก็คือยังเยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะผู้ชายนี่ FC ตัวจริงเลยนะครับโดยเฉพาะผู้ชายปกติผมไปบรรยายที่อื่นผู้หญิงจะนั่งเยอะผู้ชายไม่ค่อยอยู่แต่ที่นี่ผู้ชายอยู่เยอะนะครับก็ท้ายที่สุดนี้นะครับความรู้ที่อาจารย์ซอฟรีนำมาฝากพวกเราแล้วก็ท่านเสียสละเวลาให้กับมัสยิดนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยงานทุกวันแทบทุกวันเดี๋ยวคุตบ้านเดี๋ยวไปบรรยายนู่นนี่นั่นพรุ่งนี้ที่ดารอสซาดะอัสซาดะนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็นำไปปรับปรุงที่สำคัญครับนำไปบอกแม่บ้านด้วยนะครับทองทั้งหลายที่เก็บเอาไว้ทองรูปพรรณทองนู่นนี่นั่นเงินที่เก็บเอาไว้เนี่ย
เอาไปบอกด้วยว่าอะไรต้องจ่ายอะไรไม่ต้องจ่ายท้ายสุดนะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ซอฟรีได้ดูอาปิดท้ายสักนิดนึงนะครับเชิญครับอัลฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอียากะนะอูดูวะอียากะนัสตะอีนุดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมวะยริลมัฆดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอามีนศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดอัชเราฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนอามีนอัลลอฮุมมะตะกับบัลมินนาศอลาตานาวะศิยามานาวะกิยามานาวะรุกูอ์นาวะซาอิรอะมาลินาร็อบบะนาตะกับบัลมินนาอินนะกะอันตัสซะมีอุลอาลีมวะตุบอะลัยนาอินนะกะอันตัตะวาบุรเราะฮีมอามีนร็อบบะนาอตินาฟิดดุนยาฮะซะนะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะوقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم تقبل الله